มีประเด็นเกี่ยวกับทางด้านของโดนัลด์ทรัมป์เขาออกมาประกาศแล้วว่าเนี่ยเขาก็จะลดความสำคัญความสัมพันธ์ทางการค้ากับจีนลงมันก็มีประเด็นเรื่อยมาถ้าเราไล่เรียงกันโอ้โหเว่ยอาจจะโดนแบนล่าสุดนี่เป็นเรื่องของประเด็น TikTok นี่ล่าสุดนี่ก็เป็นกรณีการสั่งห้ามนำเข้าสินค้า5หมวดสำคัญจากซินเจียงนะคะเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานศุลกากรและป้องกันพรมแดนสหรัฐอเมริกาเรียกตัวย่อว่า CBP บอกว่าตอนนี้เนี่ยทางการสหรัฐเตรียมจะออกคำสั่งห้ามนำเข้าสินค้าสำคัญ5รายการจากเขตปกครองตนเองซินเจียงนี่เขาตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของจีนค่ะสินค้าเขามีหลายอย่างแต่หนึ่งในนั้นที่เขาเป็นสินค้าส่งออกสำคัญเลยคือฝ้ายกับมะเขือเทศอเมริกาก็ห้าม2ตัวนี้ด้วยโดยให้เหตุผลบอกว่าที่ตรงเขตปกครองตนเองซินเจียงเนี่ยมันเป็นพื้นที่ที่มีการบังคับใช้แรงงานอย่างผิดกฎหมายคำสั่งดังกล่าวค่ะก็อนุญาตให้ทาง CBP นะคะหน่วยงานของสหรัฐเนี่ยสามารถยับยั้งการขนส่งสินค้าที่ต้องสงสัยว่ามันไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับกระบวนการผลิตที่เกี่ยวข้องกับการบังคับใช้แรงงานภายใต้ความพยายามที่จะต่อสู้กับการค้ามนุษย์การใช้แรงงานเด็กการละเมิดสิทธิมนุษยชนของสหรัฐพูดง่ายว่าสหรัฐบอกฉันต่อต้านเพื่อเรื่องนี้ถ้าเธอเนี่ยจุดที่เธอส่งของมาขายฉันเนี่ยมันผิดข้อห้ามเรื่องนี้ฉันก็จะไม่สั่งสินค้าเธอก่อนหน้านี้ค่ะ CBP ของสหรัฐบอกว่าจะประกาศคำสั่งดังกล่าวเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นแต่ว่ามันมีปัญหาเรื่องตารางเวลาก็เลยต้องเลื่อนการประกาศออกเปลี่ยนเป็นภายในสัปดาห์นี้แทนนะคะขณะที่หลายฝ่ายคาดการณ์ว่าคำสั่งดังกล่าวเนี่ยมันน่าจะกระทบกับอุตสาหกรรมค้าปลีกเครื่องนุ่งห่มอาหารของสหรัฐด้วยเพราะอะไรเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยจีนเขาผลิตฝ้ายคิดเป็นสัดส่วนถึง 20% ของสินค้าที่เกี่ยวกับฝ้ายในตลาดโลกพื้นที่ปลูกฝ้ายส่วนใหญ่ของจีนก็อยู่ที่นี่ที่ซินเจียงนอกจากนี้คำสั่งดังกล่าวก็ไปครอบคลุมทุกกระบวนการของห่วงโซ่อุปทานตั้งแต่การปลูกเก็บเกี่ยวแปรรูปจัดส่งนั่นหมายความว่าเครื่องแต่งกายที่มีเส้นใยฝ้ายจากซินเจียงเป็นส่วนประกอบได้รับผลกระทบซอสมะเขือเทศน้ำมะเขือเทศที่ได้รับผลผลิตจากซินเจียงก็ไม่สามารถส่งออกมายังสหรัฐได้รัฐบาลอเมริกาค่ะเขาก็สร้างแรงกดดันกับจีนนะคะเกี่ยวกับการปฏิบัติต่อชาวมุสลิมอุยกูในซินเจียงด้วยหลังจากที่องค์การสหประชาชาติหรือ UN เปิดเผยเขาบอกมันมีรายงานว่ามีชาวมุสลิมกว่า1ล้านคนถูกควบคุมตัวในค่ายต่างๆที่ซินเจียงแล้วก็ถูกบังคับให้ทำงานขณะที่ทางการจีนก็ปฏิเสธข้อหาการทารุณกรรมต่อชาวอุยกูร์มาโดยตลอดนั่นเองค่ะขอบคุณสำหรับการติดตาม TNN ช่อง16นะคะแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะเรายังมีวิดีโอที่น่าสนใจอีกเพียบเลยค่ะและถ้าไม่อยากพลาดการติดตามแบบสดๆนะคะอย่าลืมกดติดตามที่ Facebook TNN Live ค่ะหรือง่ายๆนะคะกดตามลิงก์ที่ขึ้นตรงนี้เลยค่ะ